น้องๆสัตว์ฟังค่ะก็อยากให้น้องๆไม่เครียดมากเกินไปให้น้องได้ผ่อนคลายดูเหมือนมีเพื่อนน้องจะได้ไม่เหงาค่ะซึ่งหลังจากที่เราให้น้องๆ นะครับมาเล่นอิเล็กโทนซึ่งตรงนั้นเองเขาเป็นจิตอาสาด้วยนะครับก็สัตว์ก็มีแอคทิวิตี้นะครับที่สงสัยนะครับแล้วก็บางตัวก็มีความรู้สึกเพลิดเพลินไปกับเสียงดนตรีผมว่าเขาก็คงมีความรู้สึกอย่างนี้